ลับเข้าสู่ RGU New Talk ในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวค่ะของทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้มีการนะคะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานหลับตาค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9บรมนาถบพิตรนะคะซึ่งภายในงานค่ะก็จะมีการนะคะบรรยายหัวข้อการวางจิตรักษาความสงบเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยพระธีรพันธ์ธีรโพธินะคะและนำเข้าสู่พิธีหลับตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีบทเพลงดั่งทองทาบทาทั่วทั้งแผ่นดิน9นาทีและมอบเหรียญแผ่นดินมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานประกอบขึ้นจากเนื้อดินทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะความหมายและนัยยะของการหลับตา9นาทีคือการสื่อความหมายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรของพระองค์มายาวนานตลอดรัชสมัยและทรงเหน็ดเหนื่อยหนักหนามามากแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่พระองค์ได้หลับตาพักผ่อนณที่อันสงบเพื่อเป็นหลักใจให้ปวงประชาชนชาวไทยปฏิบัติตนตั้งมั่นในความดีและเพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการร่วมหลับตาสงบนิ่งเป็นเวลา9นาทีด้วยจิตที่สงบและงดเว้นการเบียดเบียนชั่วขณะจิตนั้นจะสามารถบันดาลมหากุศลขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ได้ค่ะค่ะก็ในงานวันนั้นนะคะก็มีทั้งคณาจารย์ผู้บริหารบุคลากรมีสื่อมวลชนด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมงานกันแล้วก็ร่วมหลับตาเป็นเวลา9นาทีนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมภาพแห่งความจงรักภักดีและการรำถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยได้มีการรณรงค์นะคะให้ประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่รอบเมืองเอกด้วยนะคะแล้วก็เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตนักศึกษานะคะนำภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมารวมกันที่บริเวณสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็ชูภาพเป็นแปรอักษรเป็นเลข9นั่นเองค่ะโดยมีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมคณะผู้บริหารนักศึกษาบุคลากรและชุมชนเมืองเอกร่วมทำกิจกรรมนะคะอย่างที่เห็นในภาพโดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการรำถวายความอาลัยจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะและวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีการแปลอักษรรูปเลข9โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะและบุคคลทั่วไปที่นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแปลอักษรค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะเป็นการจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงให้เห็นว่าในฐานะของประชาชนชาวไทยนั้นเราจะรักและสามัคคีกันเพราะเรามีหัวใจดวงเดียวกันนั่นเองค่ะใช่ค่ะตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็จัดกิจกรรมมากมายนะคะเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะคะก็คือการจัดงาน89นาทีทำดีเพื่อพ่อรวมใจแห่งความภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9โดยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้จัดงาน89นาทีทำดีเพื่อพ่อโดยมีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยนักศึกษาบุคลากรตัวแทนข้าราชการบริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อร่วมใจแห่งความภักดีทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยภายในงานค่ะมีศิลปินคุณออสคิริบูลได้นำบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อพระองค์ท่านมาขับร้องร่วมกับ RSU Philharmonic Orchestra วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตและบทเพลงอันไพเราะมากมายจากนักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้นำมาแสดงในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์9นาทีเกี่ยวกับทำไมคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัวโดยนายแพทย์พิมพ์ณภัทรธนชาญวิสิทธิ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์การขออภัยนะคะการแสดงภาษามือและการแสดงจากวงดนตรีตะวันรุ่งลูกทุ่งรังสิตซึ่งชนะเลิศในการประกวดดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารสยามบรมราชกุมารีระดับประเทศนะคะประจำปี2560สำหรับงาน89นาทีทำดีเพื่อพ่อนี้นะคะจัดขึ้นณศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
ค่ะในช่วงสุดท้ายของงานนะคะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็ได้กล่าวถวายความอาลัยนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยหลังจากนั้นนะคะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็นักศึกษานะคะก็ได้ร่วมกันจุดเทียนนะคะภายในศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเพื่อร่วมที่จะถวายความอาลัยด้วยค่ะใช่ค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในรั้วของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะในตลอดช่วงเดือนตุลาคมค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของ ICU New Talk ค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอตัวไปพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะในช่วงของ ICU Society ค่ะ